Look at the following picture. เราจะไปดูภาพต่อไปนะคะ Now we will talk about the people in your school. เราจะพูดคุยเกี่ยวกับคนในโรงเรียนพอพูดถึงคนในโรงเรียนนะคะ If we talk to the people in your school, you may think about your friends, right? ใช่ไหมคะแต่เพราะว่าคนที่ใกล้ชิดเราที่สุดเลยเวลาอยู่ในโรงเรียนก็คือใครเพื่อน so you can give me a lot of details of your friends นะคะนักเรียนสามารถให้รายละเอียดได้เยอะแยะเลยถ้าพูดถึงเพื่อนถ้าพูดถึงครูเนี่ยก็อาจจะเยอะแต่ว่าไม่เหมาะสมนะคะเพราะนักเรียนเนี่ยวิจารณ์ครูสุดยอดเลยใช่ไหมคะบรรดาครูคนนั้นดีอย่างเงี้ยดีมากดีที่สุดอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีแต่เรื่องดีๆมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นลองมาดูซิ you may have a friend like this นะคะอาจจะมีเพื่อนลักษณะอย่างนี้ do you have any friends like this มีไหมเพื่อนลักษณะอย่างนี้มีไหมคะมีลักษณะแบบเป็นไงลักษณะแบบไงคะคงแก่เรียนลักษณะแบบเนี้ยใช่ไหมคะขยันค่อยๆไปค่อยๆนึกภาษาอังกฤษตามมานะคะคนนี้โอ้โหแนวไหนคะเนี่ยแนวไหนคะแนวแบบว่าเก๊กๆใช่ไหมคะมีไหมคะเพื่อนเก๊กๆศิลปินมีไหมมีไหมคะมีไหมคะ Do you have a friend like this มีไหม Yes or noMe, yes, okay. And how about this one? Do you have a friend like this? มีไหมมีไหมคะเพื่อนอย่างนี้เป็นยังไงเพื่อนอย่างนี้เพื่อนไม่เต็มเหรอเพื่อนยังไงคะเพื่อนเป็นไงคะมีไหมในห้องนี้ Is there someone like this in our classroom? มีไหมคะโอ้มีด้วยนะคะนี่3คนลักษณะทั้ง3คนเนี่ยมีในห้องเราไหมโอ้ตายแล้วมีหมดเลยคนนี้บ้างนี้anyone like this มีไหมมีใครแบบว่าแบบลักษณะยังไงคะเอาบุคลิกนะคะแบบประเภทรักสวยรักงามแต่งตัวโอ้โห she's alwaysin pink นะคะอยู่อะไรก็สีชมพูไปหมดเลยมีไหมคะไม่มีจริงมีครูว่าแอบอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวค่อยหาคนต่อไป next one โอ้โหคนนี้เนี่ยมีเลยครูเห็นชัดเลยชื่อชัดด้วยขึ้นต้นได้ชัดด้วยเนี่ยชัดเลยขึ้นต้นได้ชัดเนี่ยชัดๆเลยใช่ไหมเหมือนไหมคะหามๆใช่ไหมคะเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยมีเอาละต่อไปคนสุดท้ายละ the last one โอ้โหคนนี้นิสัยใจคอเป็นไงคะเพื่อนพูดผิดหูนิดผิดหูหน่อยเกรี้ยวกราดเห็นไหมคะจะเป็นประเภทแบบว่าเอาแต่ใจตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเอาละ so these are we call all kinds of people เห็นไหมคะเราเรียกว่าเนี่ยแหละคนประเภทต่างๆนี่คะ they may be one of your friends ใช่ไหมคะอาจจะเป็นเพื่อนๆของนักเรียนที่นั่งอยู่ข้างๆเราก็ได้นะคะ so I would like all of you choose one of them ให้นักเรียนเลือกมา1คน choose one of them describe him or her นะคะDescribe him or her personality or character นะคะบรรยายลักษณะอุปลักษณะนิสัยอะไรก็แล้วแต่นะคะบรรยายมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะลองดูเลือกครูตั้งชื่อมาให้แล้ว Who is John John คือคนไหนแล้วแต่นักเรียนครูไม่ได้บอกว่าคนไหนเป็น John นักเรียนจะให้ใครเป็น John ก็ได้แต่ควรจะเป็นเพศอะไรคะเพศชายนะคะ Who is Nancy คนไหนเห็นไหมคะแนนซี่คนไหนไม่รู้นักเรียนจินตนาการเอาเองนะคะ you have to use your imagination okay ต่อไป who is David ใครคือเดวิดคิดเอาเองต่อไปไม่รู้ครูไม่รู้แล้วแต่ความคิดของนักเรียน who is Pam
แพมคือใครอ่ะอันนี้ไม่รู้อ่ะ you have to write within 2 minutes 2นาทีเขียนลงไปค่ะเขียนไปเลยค่ะเอาโจทย์ข้อเดียวเขียนไปข้อเดียวถ้าเลือกจอห์นก็เขียนโจทย์ว่า who is John แล้วก็นักเรียนให้คำตอบด้วยนะคะ choose onlyOne questions. Write only one questions on your notebook, and then you have to find out the answer. Use your imagination. What is he like? What is he like? เขียนลงไปนะคะพยายามให้เป็นภาษาอังกฤษประติดประต่อยังไงก็ได้นะคะให้นึกคำศัพท์ออกมาให้ได้ก่อนนะคะถ้านักเรียนไม่ไปสะดุดที่คำศัพท์คำไหนคำหนึ่งให้เปลี่ยนหาคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันมาใช้อย่าไปสะดุดว่าพอไม่ได้คำศัพท์คำนี้แล้วฉันเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้มันมีคำใกล้ๆกันความหมายใกล้ๆกันเนี่ยมาช่วยกันบรรยายได้นะคะบางคนนะไม่พอใจบางคนไม่พอใจนะคะผ่านได้ยังนักเรียนเลือกไว้ยังเลือกไว้หรือยังคะเลือกไว้แล้วครูผ่านมีตัวเลือกให้รู้สึกว่าชัชริตจะไม่พอใจเพราะว่าในหน้านี้จะมีคนเหมือนตัวเองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นครูให้เลือกอีกหน่อยนะคะเป็นตัวเลือก Tom Hugo Brian Mrs. Smith เห็นไหมคะให้เลือกอีก4คนเอาละให้เลือกอีก4คนเอาละใครคนไหนระบุมาให้ชัดเจนหน้านี้จะชัดเจนขึ้นเพราะว่าเขามีกิจกรรมใช่ไหมคะเขามีกิจกรรมว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วละเห็นไหมคะการบรรยายการระบุตัวบุคคลไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่าเขาใส่เสื้อผ้าอะไรยังไงบอกที่กิจกรรมได้ไหมคะได้นะคะการระบุบุคคลเนี่ยดูที่ลักษณะแล้วก็บอกถึงกิจกรรมได้เราก็จะรู้ว่าอ้อคนนั้นนั่นเอง2 minutes early โอเค2นาทีนะจ๊ะกลับใช่ไหมคะได้เอาละนะหน้านี้มีใครเลือกไหมคะหน้านี้มีใครเลือกไหมมีไหมคะถ้าเลือกผ่านไปแล้วเพื่อนอยากดูหน้าเดิมดูคนนี้ดูหน้านี้ค่ะมี8คนที่ให้หาเลือกมาแค่คนเดียวเพื่อให้เราบรรยายให้จำไว้ this is page 1 อันนี้เป็นหน้าหนึ่งหน้าที่หนึ่งแล้วก็หน้านี้เป็น page 2 นะคะเดี๋ยวเวลานักเรียนบรรยายเราต้องสลับหน้ากันไปมาระหว่างหน้าหนึ่งแล้วก็หน้าสอง okay have you got it ได้หรือยังเอ่ยได้หรือยังคะFinished? เสร็จหรือยังคะยังเลยให้ลองเขียนตอนนี้ให้เขียนสเปะสปะได้เลยค่ะให้เรานึกคำศัพท์มาให้ได้ก่อนไม่ต้องลอกโจทย์หมดนะคะให้เอาโจทย์มากี่ข้อคะและมีโจทย์ตั้ง8ข้อครูให้เลือกกี่ข้อข้อ
เดียวเลือกบรรยายใครก็ได้คนเดียวนะคะ Who is John ถ้าเราเลือกจอห์นโจทย์ข้ออื่นเราต้องโจทย์ไหมไม่ต้องแล้วหาจอห์นอย่างเดียวนะคะได้หรือยังเอ่ยเอาเท่าที่ได้ดูสิคะถึงไหน oh she is ยังเป็น she is มั่วไม่เป็นไรไหนได้ถึงไหนแล้วคะยังไม่ได้เขียนเลยถึงไหนแล้วไหนใครได้ข้อมูลบ้างแล้วน่ะครูขอดูหน่อยครูขอดูหน่อยมีใครบ้างไหนดูสิขอแอบดูของสุนทรหน่อยสินี่ของดูพระสุภรัตน์ก็ได้เสร็จยังคะโอ้จ้าไหนอยู่ทางนี้he wear blue shirt โอเคนี่เพื่อนได้แล้วนี่ชัยทัศชื่อเรียกยากครูจะเรียกแต่ทัศชัยนะ he ทัศชัยเดี๋ยวชัยทัศเขาเลือกคำถามว่า who is David ใครคือ David ทัศชัยเขียนบรรยายว่า he wears blue shirtเห็นไหมคะเจอไหม he wears blue shirt เจอไหมคนไหนนักเรียนพอจะรู้ได้ไหมคะ blue shirt คือคนไหนคะใส่เสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินตรงไหนสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีฟ้าใช่ไหมคะไม่เป็นไรนักเรียนเขียนไปถูกผิดไม่มีปัญหา blue shirt brown อะไรคะbrown กางเกง brown อะไรคะ and brown อะไรเอ่ย brown กางเกงขายาวอ่ะ brown trousers ก็ได้ brown trousers ก็คือกางเกงขายาวเห็นไหมคะแค่นี้เราก็รู้หรือยังว่าเดวิดคือใครรู้หรือยังคะรู้แล้วนะคะนักเรียนใช้คำศัพท์ผิดถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปค้นหานะคะว่าเสื้อที่เขาใส่อย่างเงี้ยเสื้ออะไรเหมือนเสื้อกันหนาวเลยใช่ไหมนักเรียนก็เดี๋ยวก็กลับไปดูว่าเสื้อกันหนาวเนี่ยเป็นยังไงให้นักเรียนเขียนภาษาไทยกำกับไว้ค่ะเขียนภาษาไทยกำกับไว้ว่าเขามีลักษณะยังไงคนที่เราเลือกเขียนภาษาไทยไว้เดี๋ยวคืองานที่เราจะต้องกลับไปทำต่อภาษาไทยจะให้ความหมายดีนะคะเสื้อจะมีหลายประเภทไม่ใช่เสื้อเชิ้ตอย่างเดียวนะคะจะมีสเวตเตอร์จะมีอะไรคะโค้ทมีเดรสเยอะแยะเลยลักษณะของเสื้อผ้าที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวนักเรียนต้องไปค้นคว้าเราอยากรู้อะไรเราต้องค้นนะคะเสื้อยืดทีเชิ้ตเห็นไหมคะทุกคนไม่ได้ใส่ทีเชิ้ตหมดใช่ไหมคะชุดอันเนี้ยชุดกีฬาก็เรียกอีกอย่างนึงเห็นไหมคะแต่และอย่างนี้เสื้อผ้าจะมีเขาจะเรียกแตกต่างกันไปเอาละต่อไปเมื่อนักเรียนได้คอนเซปต์อะไรบ้างที่เราลองเขียนดูได้ความคิดอะไรบ้างคะสิ่งที่ครูกำลังจะบอกวันนี้นักเรียนต้องสามารถระบุบุคคลคนนั้นเวลาเข้าอยู่ในกลุ่มคนเยอะๆเนี่ยนักเรียนต้องระบุได้ว่าเราจะดึงเขาออกมาให้เด่นได้อย่างไรใช่ไหมคะจะชี้เฉพาะลงไปได้อย่างไรว่าเอ๊ะพ่อเราเป็นใครเดวิดเป็นใครแพมเป็นใครใช่ไหมคะดึงเขาออกมาให้เด่นบอกให้ครูรู้ให้ได้ว่าคนนั้นไงคือพ่อฉันคนที่กำลังยืนอยู่กำลังสูบบุหรี่อยู่ปุ๋ยๆนะคะนั่นแหละก็บอกได้ครูก็จะรู้ว่าคนนั้นคือพ่อนักเรียนอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆครูก็รู้จักไหมครูก็รู้ได้ไหมคะได้นะคะเพราะดังนั้นนั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะเรียนรู้เอาล่ะเรามาเริ่มต้นกันที่นี่มาเริ่มต้นกันที่ช่วงนี้ค่ะเปิดไปที่หน้า74 Please turn to page 74นักเรียนเปิดไปหน้า74ค่ะหน้าที่74นะคะน่าว่าจะให้นักเรียนได้ฟังเทปซะหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเป็นการบ้านของนักเรียนเดี๋ยวเรามาฟังคราวหน้านะคะลองดูท่านนะคะ
หน้าที่74 Look at these people นะคะนักเรียนดูสิคะหน้า74 Can you tell me how many people are there in this picture? How many people are there in this picture? นักเรียนดูที่รูปค่ะดูที่รูปตรงนี้นะคะเราดูในหนังสือนักเรียนดูในหนังสือตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามา close หนังสือให้นักเรียนดูนะคะ